ไอทีฉงนมีคำตอบกดปุ่มแอปพลิเคชันแล้วเมนูแสดงไม่ครบทำอย่างไรช่วงรีบเหลาเกาต่อมความอยากรู้สำหรับไอทีฉงนมีคำตอบในครั้งนี้นะครับผมความฉงนนั่นก็คือเมื่อเรากดปุ่มนะครับแอปพลิเคชันแล้วรายการเมนูมาไม่ครบนะครับผมสำหรับวิธีแก้นะครับนั่นก็คือให้ใช้วิธีการกดชิปนะครับผมแล้วก็กดปุ่มแอปพลิเคชันนะครับเมนูที่เขาซ่อนอยู่นะครับที่มีคำว่าโชว์มอร์นะครับก็จะหายไปแล้วเขาก็จะแสดงในส่วนของเมนูต่างๆนะครับที่ควรจะเป็นนะครับคือแสดงมาให้หมดเลยนะครับลักษณะก็จะแบบนี้นะครับ Arb Studio checkbox context menu open open runners win edit in badge of travel pinterest state scan pinterest copy a share restore sent is hot copy create delete rename property open o desktop list เท่านี้นะครับผมเมนูที่เคยมีทั้งหมดนะครับผมก็จะถูกแสดงขึ้นมาแล้วครับผมช่วงเหลากันเพลินสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมบ็อกซ่า IT กันอีกครั้งนะครับผมกับ IT ฉงนมีคำตอบนะครับผมก็หายหน้าหายตากันไปนานเลยทีเดียวนะครับก็ได้กลับมาแล้วนะครับผมกับความฉงนในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือการกดปุ่มแอปพลิเคชันหรือปุ่มคอนเทกต์เมนูนะครับแล้วรายการเมนูเขามาไม่ครบนะครับก็จะมีในส่วนของเมนูโชว์มอขึ้นมานะเราต้องเสียเวลาไปกดอีกนะครับก็จะมาไขความฉงนว่าทำอย่างไรนะครับรายการเมนูถึงจะมาแบบครบๆนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเล่าถึงที่มาก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนนะครับ Windows รุ่นเก่าๆนะครับผมก็อาจจะตั้งแต่Windows 9X นะครับทั้ง98ทั้ง Millennium นะครับรวมถึง Windows XP นะครับไล่ขึ้นมาเลย Windows Vista Windows 7นะครับ8 8.1 10และปัจจุบัน Windows 11นะครับผมก็ในรุ่นก่อนๆนะครับในปีก่อนๆ ก็เวลาเรากดปุ่มแอปพลิเคชันนะครับหรือในสกรีนรีเดอร์ก็จะบอกว่าคอนเทกต์เมนูนะครับรายการเมนูต่างๆก็จะแสดงขึ้นมาเท่าที่เขามีเลยนะสมมติเขามี14รายการก็จะขึ้นเลย14เขามี20ก็จะขึ้นเลยนะครับ20รายการนะครับผมแต่เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับ Microsoft คงจะเล็งเห็นนะครับว่าในส่วนของรายการต่างๆเหล่านี้เราเอาแค่รายการที่สำคัญสำคัญมานำเสนอก็พอนะครับผมจึงทำให้เกิดนะครับโชว์มอร์นะครับผมเมนูโชว์มอร์ก็คือแสดงเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมบางทีเราก็ต้องกดที่เมนูนี้นะครับผมรายการที่เราเคยเจอเนี่ยถึงจะขึ้นมานะครับบางทีก็อาจจะทำให้หน้าหงุดหงิดเหมือนกันนะครับผมนี่ก็จึงเป็นสาเหตุนะครับของการไขความฉงนนะครับผมก็จะมีวิธีอย่างไรนะครับก็ไปชมกันได้เลยครับสำหรับวิธีนะครับผมก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับก็แค่กดปุ่มเพิ่มเท่านั้นเองนะครับผมโดยปกติเราจะกดปุ่มแอปพลิเคชันนะครับก็จะอยู่ด้านซ้ายของคอนโทรลขวานะครับผมของคีย์บอร์ดนะครับหรือหากท่านใดไม่มีนะครับก็จะกดเป็นชิป F10นะครับผมก็จะเป็นปุ่มรายการเมนูขึ้นมานะครับแล้วเราก็ต้องไปกดโชว์มอร์นะครับผมแต่เราจะเพิ่มปุ่มชิปเข้าไปนะครับสามารถที่จะกดปุ่มชิปแล้วก็กดแอปพลิเคชันนะครับผมนี่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของรายการเขาก็จะแสดงขึ้นมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองกดปุ่มนะครับเอาแอปพลิเคชันเฉยๆนะครับ Arb Studio checkbox checked 7 of 13
โอเคตอนนี้ผมมาอยู่ที่ไอคอน OBS Studio นะครับผมจะกดแอปพลิเคชันเลย Picot T CTRL Plus X 1 of 5 Pop up window Show more options W 12 of 12นี่นะครับผมเนี่ยก็จะเป็น pop up เมนูขึ้นมานะครับว่า Show more นะครับซึ่งเราขี้เกียจกดนะครับมันต้องกดเข้าไปอีกบางทีเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องกดปุ่มแอปพลิเคชันนะครับหลายไอคอนเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมกด Escape ออกไปก่อน Desktop list ทีนี้ผมจะกดนะครับชิปนะครับผมอาจจะชิปด้านขวาหรือชิปด้านซ้ายก็ได้นะครับแล้วก็กดแอปพลิเคชันครับ Context menu นี่นะครับผมแล้วก็เมนูเขาก็จะขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับ Open O นี่แต่เขาไม่บอกลำดับนะ Open file location Run as administrator A Run as different user F WinRAR submenu W Edit in notepad E Add to favorites F Troubleshoot compatibility Pinterest Zip submenu Scan with Microsoft Pinterest taskbar Copy as path Share S Restore previous sent to submenu Cut Copy C Create shortcut S Delete Rename M Properties R Open O นี่นะครับผมเขาก็จะย้อนกลับมาที่ Open นะครับโดยคำว่า Show More นะก็จะหายไปนะครับผมเนื่องจากว่าเขาแสดงเมนูขึ้นมาทั้งหมดแล้วนะครับจึงไม่จำเป็นต้องมีเมนูนะครับโชว์มอร์นะครับผมเดี๋ยวผมกด Escape ออกไป Desktop นี่นะครับผมเพียงแค่เรากดปุ่มชิปนะครับแล้วก็กดปุ่มแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวบางคนอาจจะมองว่าเอ้าแล้วถ้าใช้ชิป F10 ล่ะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าปุ่มชิปมันถูกใช้ไปแล้วนะครับผมก็ในกรณีที่เรากดชิป F10 ก็คงไม่ได้นะครับผมเพราะว่าปุ่มชิปเขาใช้ไปแล้วก็คงจะกดซ้ำกันไม่ได้นะครับผมนี่นะครับผมยังไงก็อยากแนะนำให้ใช้เป็นคีย์บอร์ดแบบปกตินะครับผมที่มีปุ่มแอปพลิเคชันนะครับหรือไม่งั้นผมพอกซ่าไอจีก็จะกระซิบนิดนึงนะครับว่าเราก็จะมีในส่วนของการจำลองคีย์บอร์ดนะครับผมหรือการสลับปุ่มนะครับเราก็เอาแอปพลิเคชันไปกดปุ่มอื่นแล้วกันนะก็คือกดแล้วให้มันเป็นปุ่มแอปพลิเคชันครับก็จะมีเทคนิคมาแนะนำนะครับอาจจะต้องใช้ส่วนเสริม NVDA หรืออาจจะใช้โปรแกรมอื่นๆก็รอติดตามนะครับกันในคลิปนะครับที่ผมจะนำมาเสนอนะครับผมแม่อุบกันไว้อีกแล้วนะครับผมอ่ะโอเคก็สำหรับไอทีสงวนนะครับมีคำตอบนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับท่านก็คงจะไขข้อสงสัยนะครับว่าเพียงแค่กดชิปนะครับแล้วก็ปุ่มแอปพลิเคชันนะครับเมนูที่นะครับเป็นรายการทั้งหมดก็จะแสดงขึ้นมาแล้วครับผมถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ